สวัสดีจ้ากลับมาพบกับโรงการดูดวงเย้โอ้โหเดือนหนึ่งแต่ละคนรู้สึกว่ารักเลือดพอสมควรนะคะตอนนี้ก็เข้าเดือนกุมภาเดือนสองแล้วโอ้โหเดือนสองนี้ก็จะมีเทศกาลของตรุษจีนปีใหม่จีนนะคะแล้วก็วาเลนไทน์โอ้โหมันก็จะหวานหวานกันหน่อยนะคะแล้วก็ตึก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 ใช้เงินกันเยอะด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปวาร์ปโลกของการดูดวงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรือปุ่มตรงนี้กดให้หมดนะคะปุ่มแชร์ตรงนี้ก็ต้องกดให้หมดกันด้วยนะคะช่วยทันทำมากินหน่อยวายเราจับพี่จ๋ารวมถึงนะคะคเนชาพันล้านเราก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางวาร์ปให้ท่านได้เลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่บ้านดำหรือบ้านทีทีของเราวาร์ปสวยงาม 16,000.4 Subscribe yeah. 2บ้านฟ้า 5,000 กว่าเกือบ 6,000 Subscribe yeah. และบ้านแดงที่ท่านเห็นนะคะโหติดตามกันด้วยนะอย่าลืมกันนะคะสะดวกช่องทางไหนติดตามช่องทางนั้นนะคะเพราะว่ายืนยันค่ะที่นี่ไม่มีการรับขันไม่มีการสะเดาะเคราะห์ให้แล้วก็จะทำการเปิดวาร์ปโลกของการดูดวงโดยใช้ไพ่24เป็นที่เล่าเรื่องนะคะอย่าลืมติดตามกันออกไปเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะและเราก็จะเปิดวันแรกวาร์ปเลยนะคะผู้ศรัทธาที่เกิดวันอังคารนี่สาวกที่เกิดวันอังคารนะคะให้คุณท่องนโมตัสสะ3จบนะคะแล้วก็เพ่งจิตมาที่ไพ่ในมือและไพ่ในกองของอาจารย์นะคะให้ไพ่ได้เล่าเรื่องนะคะแล้วตัวแทนไพ่5ใบเนาะมันคือการแรนดอมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องขออภัยณที่แห่งนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูให้เป็นอรรถรสแล้วก็ดูให้เป็นสารบัญเล่ม1นะคะว่ากุมภานี้คนเกิดวันอังคารจะเป็นเยี่ยงไรผู้ศรัทธาที่เกิดวันอังคารผู้ศรัทธาที่เกิดวันอังคารดวงประจำเดือนกุมภาดวงประจำเดือนกุมภาได้แก่ป้อโอ The Star ข่าวดีป้อโอ้สองไม้เท้าเดินทางไปไหนล่ะหมอโอ้เสียความรู้สึกนิดๆต้องอดทนหน่อยป้อโอ้ห้าเหรียญต้องบอกก่อนนะคะว่าอย่างที่บอกว่าเดือนกุมภาพันธ์มี2เทศกาลหลักๆคือเทศกาลตรุษจีนแล้วก็วาเลนไทน์นะคะเราต้องบอกแบบนี้ว่าคนเกิดวันอังคารจะเป็นใน3สัปดาห์อาจจะเหนื่อยๆหน่อยอีก1สัปดาห์ค่อยๆปันผลและดีขึ้นแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนของการที่คุณจะต้องเหนื่อยก่อนและสำเร็จทีหลังใครที่เกิดวันอังคารนะคะอาจารย์จะพูดมาตั้งแต่ต้นๆเลยว่าเหนื่อยนะปวดหัวนะมีปัญหานะแต่คุณจะได้ความสำเร็จแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะคุณมาติดไพ่เดอะสตาร์คือไพ่ของการรับข่าวดีการเงินเหนื่อยนะเหนื่อยเมนเทจคืออะไรมีมาหมดไปมีมาใช้ไปเงินไปลงปุ๊บออกไปแต่ก็หามาเติมได้ออกเป็นลักษณะแบบนี้แต่การกู้ค้ำประกันหรือการไว้ใจคนคุณจะต้องเบรกตัวเองไว้ก่อนเพราะคนเกิดวันอังคารจะต้องทำด้วยตัวของตัวเองจะดีที่สุดไม่มีพาร์ทเนอร์ไม่มีหุ้นส่วนมีคนคู่คิดได้แต่ทุกอย่างจะต้องกองผ่านหัวสมองคุณผ่านความคิดวิเคราะห์ไต่ตองของคุณ 90% ขึ้นไปอย่าไว้ใจคนจะจนใจเองนะจ๊ะรวมถึงเดินทางบ้างพักผ่อนหย่อนใจบ้างบางทีโอ้โหคนเกิดวันอังคารเหมือนหุ่นยนต์เลยตื่นมา 8:00 เข้าออฟฟิศเที่ยงกินข้าว 5:00 กลับบ้านวนลูปแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่การวนลูปแบบนี้มันวนลูปเป็นหลายๆปีแล้วเราจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงรับปีมาลงทองได้แล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าคนเกิดวันอังคารการเงินอาจจะดรอปๆไปนิดนึงความรักความไว้ใจดรอปๆไปนิดนึงผลของการเซ็นสัญญาทุกๆประเภทดีค่ะการเดินทางดีปลอดภัยไม่น่าเป็นห่วงค่ะความอดทนอดกั้นก็ยังมีอยู่หน้าที่การงานอยู่ในหมวดของความทรงๆนะคะส่วนซิกเนเจอร์ในการทำบุญของท่านให้คุณทำบุญเกี่ยวกับพวกชำระหนี้สงเพราะการเงินอาจจะยังรู้สึกว่าขัดติดขัดอย่างที่บอกว่ารายจ่ายรายรับบาลานซ์กันเลยเหนื่อยพอสมควรค่ะแต่ยังไงก็ขออนุญาตเป็นกำลังใจให้นะคะผู้ศรัทธาที่เกิดวันอังคารอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์บันทึกคลิปและส่งให้เพื่อนๆที่เกิดในวันอังคารได้ดูว่า
เดือนกุมภาคุณเป็นเยี่ยงไรไพ่ไม่ได้แย่นะเพราะว่าจากไพ่คะแนนเต็ม10อาจารย์ก็ขออนุญาตให้5คะแนนไม่ได้แย่แต่ก็ต้องใจต้องสู้นะคะวันนี้ก็ไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าเสียงอะไรเข้ารบกวนขออภัยนะเพราะเราไลฟ์แบบคันที่มากเลยคืออยู่แบบธรรมชาติกันจริงๆจ้า